คลิปเสียงเหยียดคนอีสานในคลับเฮ้าส์ผมฟังแล้วก็ตกใจมากคือส่วนตัวผมมองว่าคนที่คุยกันเหยียดคนอีสานคงพยายามพูดให้ตัวเองรู้สึกเหนือด้วยการกดคนอื่นลงและที่สำคัญก็คือเอาข้อมูลเท็จมาบูลลี่คนอีสานอีกส่วนตัวผมมองว่าคนที่ทำแบบนี้ครับคงไม่ใช่คนที่มีความสุขในชีวิตเพราะคนที่มีความสุขจะไม่พยายามไปเหยียบย่ำคนอื่นให้ต่ำลงเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกสูงขึ้นหรือคนที่มีความพอใจในตัวเองจะไม่ไปพยายามด้อยค่าความเป็นคนของผู้อื่นเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกมีค่าขึ้นและอีกเรื่องนึงก็คือวันนี้มนุษย์วิวัฒน์ไปสู่การเดินทางนอกโลกเราเหยียบดวงจันทร์เรามียานอวกาศที่ลงจอดได้บนดาวอังคารและเรากำลังเดินทางไปสู่การสำรวจดาวพลูโตนั่นคือสิ่งที่บอกว่าความคิดของมนุษย์สามารถเดินทางออกไปได้ไกลหลายล้านไมล์แต่ถ้าวันนี้ความคิดของคุณยังถอยหลังเหยียดคนเพียงเพราะแค่เขาแตกต่างจากคุณคุณอาจต้องทบทวนจริงๆว่าคุณหรือเขากันแน่ที่แตกต่างจากพวกเราสุดท้ายเป็นกำลังใจให้ชาวอีสานทุกคนครับแม้ผมจะไม่ใช่คนอีสานแต่ผมฟังแล้วก็ยังรู้สึกแย่ที่คนไทยด้วยกันเองกลับมีความคิดแบบนี้แต่ผมก็อยากบอกพี่น้องชาวอีสานครับว่าสิ่งที่เขาพูดการบูลลี่ของเขามันไม่ได้บ่งบอกถึงสิ่งที่เราเป็นแต่มันกำลังแสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังเป็นแสดงออกถึงความทุกข์ของเขาแสดงออกถึงวุฒิทางความคิดของเขาแสดงออกถึงการถูกอบรมเลี้ยงดูของเขาแสดงออกถึงนิสัยใจคอเขาถ้าพวกเขาอยากโฆษณาความไม่ดีของจิตใจตัวเองเราก็คงทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าให้สิ่งที่เขาทำคำพูดของเขามาตัดสินความสุขทั้งหมดในชีวิตเราเป็นกำลังใจให้ชาวอีสานครับ